สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งในอักษรอ,อเลิร์นกับครูฝ้ายนะคะวิชาภาษาไทยชั้นป .4 วันนี้นะคะเราก็ยังคงจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนั่นเองแต่ว่าจะเป็น2มาตราสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆแล้วที่ผ่านมาที่เราเรียนกันไป3มชั่วโมงเราเรียนกันเรื่องมาตราอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมคะเรามาทบทวนความรู้กันสักนิดนะคะเด็กๆครูจะมีคํา แล้วให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันเติมพยัญชนะดูว่าควรจะเติมพยัญชนะอะไรนะคะเพื่อให้เป็นคำที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆลองดูนะคะคำแรกเอ๋ควรจะเติมพยัญชนะอะไรบ้างนะเด็กๆจำได้ไหมคะคำที่สองควรเติมตัวอะไรนะคำที่สามควรเติมตัวอะไรมาเริ่มกันที่คำแรกค่ะเด็กๆคิดว่า คำแรกน่าจะเป็นคําว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กใช่แล้วค่ะคําแรกน่าจะเป็นคําว่ารูปภาพรูปภาพมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะรูปควรเติมปอปลาค่ะแล้วภาพล่ะคะภาพควรเติมอะไรเอย่ยพอพานนะคะเด็กๆเ,เมื่อเติมแล้วก็จะได้คําว่า รูปภาพออกเสียงได้ถูกต้องนะคะเด็กๆคำต่อมาค่ะชื่อเสียตายแล้วถ้าไม่เติมตัวสะกดนี้กลายเป็นชื่อเสียไปเลยเสียชื่อชื่อเสียเพราะฉะนั้นจะต้องเติมตัวสะกดเพื่อให้คำมีความหมายที่ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆคำนี้ควรเติมตัวอะไรคะใช่หรือเปล่านะลองอ่านดูนะคะเมื่อเติมงองงูเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงได้ว่า ชื่อเสียงน่าถูกต้องค่ะเด็กๆคำนี้จะต้องเติมงอเป็นตัวสะกดนะคะจึงจะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องส่วนคำที่3เวลาถ้าเกิดว่าเราจะเปิดไฟตอนมืดๆเราไม่อยากเปิดไฟในห้องแล้วแต่ว่าเราอยากจะอ่านหนังสืออยู่ที่เตียงเราก็จะเปิดอะไรคะเด็กๆโคมไฟโคมไฟควรจะใช้ตัวสะกดตัวไหนคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะโคมไฟจะต้องใช้มอมาเป็นตัวสะกดนะคะมาที่คำต่อไปนะคะเด็กๆเวลาเราจะรับประทานส้มตำเราจะรับประทานคู่กับอะไรคะติกๆๆ๊กตอกติ๊กตอกเรามักจะรับประทานส้มตำกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวต้องใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเด็กๆข้าวเหนียวใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดทั้งสองคำเลยนะคะ คำสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆคำนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่น่ายากเกินความสามารถของเด็กๆอยู่แล้วค่ะมานึกกันนะคะว่าคำนี้ควรจะเติมตัวสะกดอะไรเด็กๆนึกออกไหมคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ตกครูลองเติมดูนะคะถูกต้องไหมเนาะลองอ่านออกเสียงดูสิคะเด็กๆขวยเขินมียอยักษ์และนอนหนูเป็นตัวสะกดะถึงจะได้เป็นคำ ที่มีความหมายถูกต้องสมบูรณ์นะคะในการเขียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนเราต้องระวังใช้เขียนให้ถูกต้องเช็คตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะคราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวสะกดที่เหลืออีก2มาตราค่ะมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด8มาตรานะคะซึ่งเราก็เรียนกันไปแล้ว6มาตราด้วยกันเหลืออยู่2มาตราก็คือมาตราแม่กบ และมาตราแม่กดวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะคะว่ามาตราแม่กกและแม่กดเนี่ยมีตัวพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดบ้างมาลองสังเกตกันก่อนนะคะดูของแม่กกก่อนนะคะลองอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราของแม่กกดูนะคะรักฝากปีก ดึกยกปลูกผักซอกแซกเห็นไหมคะว่ามีกอไก่เป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยกอไก่ก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานั่นเองค่ะมาดูคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรากันบ้างนะคะเด็กๆเมฆสุขใจโรค โชคดีเลขประมุขคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของแม่กกเนี่ยนะคะก็จะมีคอระคังขอไข่และคอกวายเป็นตัวสะกดแต่ว่าจะออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะทุกคำนี้ก็คือจะออกก็จะเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลองดูของมาตราแม่ก,กดกันบ้าง ดูในช่องสีเขียวก่อนนะคะเด็กๆก,กัดจุดหยุดพูดปิดกระโดดสาดน้ำอึดอัดมืดดำเห็นไหมคะมีดอเด็กสะกดหมดทุกคำเลยลองมาดูในช่องสีส้มกันบ้างนะคะเด็กๆปรากฏ กฎหมายครุฑบาทรถรัดรากดุดกาดพิษปริศนามัทธยัตโอมีตัวอักษรหลายตัวเลยของในตัวสะกดที่เป็นของ มาตราแม่กฎนี่นะคะเด็กๆอาจจะต้องจดจํากันเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจําได้ยากนะคะเด็กๆเ,เราก็มีวิธีที่จะช่วยให้เด็กๆรู้ว่าคําใดเนี่ยมีเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กฎเด็กๆต้องลองฝึกอ่านออกเสียงค่ะเมื่อถ้าอ่านออกเสียงได้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะทราบโดยปริยายว่าคําคํานั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะก็ยังคงขอมาทบทวน เทคนิคช่วยจำคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานะคะอย่าลืมนะคะไก่ดูงูแย่งแหวนม้าในบ้านจำนี้ได้ตรงพวกนี้ก็คือคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานั่นเองค่ะส่วนตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะก็คือสะกดด้วยรูปพยัญชนะอื่นๆที่ไม่ตรงกับชื่อมาตราตัวสะกดนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กกกันบ้างนะคะดูในตารางสีฟ้าก่อนนะคะ ก๊อกแขกทากปีกผูกมุกเล็กแปลกโลกหมากรุกกุ๊กกิ๊กทึกทักสกกระโก แตกหกักอึกกระทึกเห็นไหมคะทั้งตัวอักษรสีฟ้าเนี่ยก็คือกอไก่สะกดก็คือเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานี้เองค่ะตรงนี้นะคะกอไก่ส่วนคำที่อยู่ทางช่องสีส้มจะสังเกตเห็นว่ามีอคอไข่คอไกวและคอระคังเป็นตัวสะกดนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ โชคนาคเมฆโรคเลขสุขวิหกสุนักมักสมัครพักเช็คภาพพคพภก สักขะจากคำทั้งหมดนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่คำหนึงแปลกปลอมมาคือคำว่าสมัครสมัครมีคอควกวเป็นตัวสะกดแล้วยังจะมีรอเรือแถมเข้ามาอีกแต่คำนี้เนื่องจากเป็นคำที่เรารับมาจากภาษาต่างประเทศนะคะเราจะไม่ออกเสียงตัวรอนะคะเราจะออกเสียงแค่ตัวคอเท่านั้นก็จะอ่านออกเสียงแค่ว่าสมัครนะคะ ตัวนี้นะคะเด็กๆต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กฎกันค่ะอู้ตัวอักษรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคำที่สะกดตรงตามมาตราแม่กฎด,ดูช่องสีฟ้านะคะเช่นมดพัดพลัดโปรดฉลาด ปรวดเจ็ดชุดดีดเบียดตลาดจอดกอดรัดกัดขาดผิดพลาดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะทีนี้มีสองคำเป็นสองคำพิเศษที่ ให้เด็กๆลองสังเกตไว้เฉยๆคือคำว่าพัดและคำว่าพลัดพัดคำแรกพอพานเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวออกเสียงพัดธรรมดาส่วนพลัดคำที่สองเอ๊ะ e มีพยัญชนะต้นสองตัวพอพานและลอลิงตรงนี้เรียกว่าคำควบกล้ำซึ่งเด็กๆจะได้เรียนในชั่วโมงถัดไปออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆพัดพลัด นะคะตัวพวกนี้มีดอเด็กเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยก็คือเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานะคะส่วนคำที่อยู่ในช่องสีส้มนะคะเด็กๆมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะตำรวจประโยชน์มิดการกฎหมายปรากฏ ประหอูดรถไฟพัฒนาบุรุษพิเศษอากาศโอกาสพุทธมีคำพิเศษอยู่สองคำเช่นเดียวกันนะคะมิดและพุทธ คำว่ามิดนอกจากต่อเต่าเป็นตัวสะกดแล้วเนี่ยยังพ่วงรอเรือมาอีกด้วยอีกตัวหนึ่งคล้ายๆคําว่าสมัครค่ะเด็กๆเรานําคํามาจากภาษาต่างประเทศแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านแค่มิดเฉยๆเราไม่ได้ต้องอ่านตัวรอเรือด้วยนะคะแต่ว่าเวลาเขียนต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะส่วนคําว่าพุทธก็เช่นกันนะคะตัวนี้ถ้ามีคําอื่นมาต่อท้ายก็อาจจะออกเสียงอะกึ่งเสียงตรง พุทธะนะคะแต่ว่าพอไม่มีสระหรือมีคำอื่นมาเนี่ยคำนี้ก็จะต้องอ่านว่าพุทธเฉยๆทีนี้ก็เลยกลายเป็นมีตัวสะกด2ตัวซ้อนกันอยู่นะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆก็จะต้องจําแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะจะได้ฝึกอ่านฝึกเขียนได้คล่องค่ะคราวนี้ลองมาทดสอบความรู้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่เรียนผ่านไปทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆ ครูจะมีคำให้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็เขียนจำแนกคำพวกนี้ตามมาตราต่างๆลงในสมุดของตัวเองนะคะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะเด็กๆลองฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็เขียนจำแนกคำลงไปในสมุดของตัวเองนะคะมาฝึกพร้อมๆครูไปก็ได้ค่ะคำแรกกลม เคตจระเข้โชคดีช่วยด้วยสมัครทวินทมินส่องแสงรูปภาพเศรษฐี และคำว่าเอวเด็กๆพอจะแยกได้ไหมคะว่าคำใดอยู่ในมาราตาตัวใดซึ่งการจำแนกมาตาตัวสะกดให้ถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆอ่านและก็เขียนคำได้ถูกต้องด้วยค่ะลองมาดูเฉลยกันนะคะเด็กๆกลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดแน่นอนว่ามอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวของมาตาอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็น มาตราแม่กลมนะคะเขตมีต่อเต่าเป็นตัวสะกดต่อเต่าอยู่ในมาตราอะไรเนาะใช่แล้วค่ะต่อเต่าก็อยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองค่ะเด็กๆจระเข้มีสามพยางนะคะแต่ออกเสียงไม่มีตัวสะกดเลยสักพยางหนึ่งเพราะฉะนั้นจระเข้ เป็นคำที่อยู่ในแม่กอกาค่ะเพราะไม่มีตัวสะกดเลยต่อมานะคะเด็กๆโชคดีโชคดีโชคโชคอกวายสะกดอยู่ในมาตราแม่กกส่วนดีไม่มีตัวสะกดก็จะเป็นแม่กอกานะคะเด็กๆช่วยด้วยเจอจอระเข้แล้วต้องร้องช่วยด้วยค่ะเด็กๆช่วยด้วย มียอยักษ์สะกดทั้งสองตัวเลยแน่นอนว่ายอยักษ์สะกดก็คือคำในมาตราแม่เกยนั่นเองค่ะคำต่อมาสมาัครสมรัครครูบอกไปแล้วนะคะว่าสมาัครเป็นคำพิเศษเพราะว่าเรารับมาจากภาษาต่างประเทศแต่ว่าเราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องเป็นคำในมาตราแม่กกค่ะเน้นไปที่ตัวคอควายนะคะเรา ไม่ดูตัวรอเรือนะรอเรือเราไม่ออกเสียงเราจะออกเสียงแค่ตัวคอกวายคือสมัคนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะเป็นคำในมาตาแม่กกค่ะคำถัดมาถวินทวินคำแรกพยางค์แรกออกเสียงอะไม่มีตัวสะกดก็จะเป็นแม่กอ,อกาส่วนคำหลังหวินออกเสียง มีอลอิงเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่อะไรคะเด็กๆมาตาแม่กลค่ะลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะคำต่อมาค่ะทมินอ่าคำนี้เหมือนทวินเลยมีเสียงอะตรงคําว่าทะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตรงทะเนี่ยก็จะเป็นแม่กกาส่วนมินก็จะเป็นแม่กล,น,น,กน,กลนั่นเองค่ะเด็กๆคําต่อมาส่องแสง มีงองูเป็นตัวสะกดทั้งคู่เลยงองูเป็นตัวสะกดในมาตราอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะงองูอยู่ในแม่กงนะคะเพราะฉะนั้นส่องแสงก็จะเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงค่ะคำต่อมานะคะรูปภาพมีปอปลาและพอพานเป็นตัวสะกดเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าปอปลาและพอพานเป็นตัวสะกดของมาตราอะไร ใช่แล้วค่ะเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กบนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะเศรษฐีสหรือสีเป็นตัวสะกดตรงนี้สหรือสีเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กดค่ะและคำสุดท้ายเอวมีวอแหวนเป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงให้ดีนะคะอเอวเอเราไม่ถูกหลอกนะเราจะไม่ถูกหลอกด้วยสระอัวหรือสระเอียนะคะคำนี้คือคำว่าเอลมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะเป็นตัวสะกดในมาตาแม่เกลค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะทั้งหมดที่เรียนมาครูอยากให้เด็กๆไปฝึกทบทวนฝึกอ่านแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้อ่านเก่งเขียนเก่งแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องวันนี้ชั่วโมงนี้เราก็จบเรื่องมาตตาตัวสะกดอย่างสมบูรณ์แล้วในชั่วโมงถัดไปเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องอื่นกันเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเด็กๆชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน